กินยำถั่วพลูยั่วๆกันนะคะเพื่อนๆในดงหิมะนะคะนี่เดี๋ยวมากินกันนะคะก่อนจะกินเดี๋ยวไปดูวิธีทำก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีอะไรมาเล่าให้ฟังเมนูยำถั่วพลูเนี่ยประมาณ85บาทเพื่อนๆถั่วพลูอันนี้ซื้อมาเมื่อวานเนาะนะเดี๋ยวจะทำการหั่นนะคะหั่นหอมใส่เยอะใส่น้อยกันแล้วแต่เรานะคะโอเคนี่พอแล้วเพื่อนเพราะว่ามันถั่วพลูมันไม่เยอะหอมพริกพริกก็แช่แข็งนะคะหั่นถั่วพลูนะคะเดี๋ยวเอามาทำการลวกแล้วมานอกน้ำเย็นนี่ยายไปตักน้ำไปตักหิมะมาเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่หน่อยให้มันละลายเนาะถ้าบ้านเราก็ใช้น้ำแข็งอันนี้ยายเอาหิมะใส่เนาะนี่นะคะหิมะละลายน้ำแข็งแล้วก็ลวกถั่วพลูโอ้ยลืมใส่เกลือลงไปเดี๋ยวก่อนนะใส่เกลือไปนิดนึงน้ำตาลไปหน่อยนึงในนี้นะถั่วมันจะได้กรอบได้กรอบได้เขียวนะในน้ำอ่ะใส่น้ำตาลไปหน่อยถั่วไปหน่อยเกลือน้ำตาลนะครับมันนอกน้ำหิมะนอกน้ำหิมะต่อไปก็ลวกกุ้งกับปลาหมึกนะคะอันนี้ก็นอกน้ำหิมะเหมือนกันนะคะน้ำเย็นน้ำเย็นจะได้เด้งเด้งดึงดึงเนาะมาทำการยำกันนะคะนี่ยายใส่น้ำเคี่ยวน้ำตาลนะคะน้ำตาลตัวนี้ยายเคี่ยวใส่ไปกับมะนาวไออะไรนะเรียกว่าอะไรนะมะขามเปียกเอาไว้ตำส้มตำเพราะว่ายายเคี่ยวไว้ทีละนิดใส่น้ำตาลไปด้วยมันจะไม่เสียง่ายเนาะน้ำตาลกับมะนาวใส่ลงไปน้ำตาลครับมะขามเปียกพริกเผานะคะใส่เล็กใส่น้อยก็เรื่องของคุณเมื่อวานว่าจะซื้อพริกเผาลืมเดี๋ยวให้มันละลายก่อนนะคะใส่น้ำปลาเมนาวเรียกว่าใส่ทีหลังนะคะใส่กะทินะคะเพื่อนไม่มีน้ำเลยกะทินี่หัวใส่หัวกะทิลงไปมาทีนี้ก็มาปรุงรสอีกเมื่อกี้เราแค่ใส่ให้มันละลายเฉยๆเนาะผงนัวน้ำปลามะนาวทีนี้มะนาวไม่อร่อยใครมันรู้ไปสิยำในนี่แหละเนาะว่าจะไปยำในกะละมังให้มันสวยๆหน่อยก็พอดีมันเลอะแล้วไม่ต้องการความสวยงามต้องการความอร่อยใส่พริกใส่พริกใส่หอมถั่วพลูลงไปได้แล้วเพื่อนนี่นะคะโอ้เป็นกระแซบเดี๋ยวเทใส่ถ้วยก่อนเด้อนี่เพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปกินกันนะคะเป็นตาแซบเด้อเนาะเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบท
มาแล้วจ้าวันนี้มากินยำถั่วพลูนะคะเพื่อนๆกับบรรยากาศดูให้ดูนะคะไม่รู้จะกินเอาวิวไหนเพื่อนๆเอาวิวนี้ก่อนนะคะ ไม่โอ้ยเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเพื่อนๆดูอากาศก็หนาวเข้าบ้านไม่ได้เพื่อนๆ เดี๋ยวกินเสร็จก่อนแล้วค่อยหาวิธีกันยำถั่วพลูอร่อยวันนี้ตอนเนี้ยมันไม่มืดสวยมากเลยมันเหมือนแดดจะออกนะสวยไปหมดเลยขาวสะพรั่งไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่มืดเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะพาไปปั้นหุ่นหิมะแต่ว่ายายเข้าบ้านไม่ได้ได้มาแค่นี้เพื่อนๆเอากล่องออกมาเอาจานยำออกมามาวางไว้หน้าบ้านไปดึงประตูปิดกุญแจอยู่ในบ้านแฟนยายนอนหลับอยู่เนี่ยยายถูกเขาปล่อยทิ้งไว้ในดงหิมะเนี่ยทำไง เสื้อก็ใส่มาแค่นี้เองนะปกติใส่5ไม่ได้ใส่แค่3เองแต่มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่จะอยู่นานมันก็หนาวกินกับข้าวเด้อน้ำก็ไม่ได้เอามากินทิชชู่ก็ไม่ได้เอามาไปดึงประตูปิดเฉยจะปลุกแฟนยายก็ไม่รู้จะปลุกยังไงกริ่งก็ดิ่งมันก็อยู่ข้างล่างออกนอกบ้านไปกดก็กดไม่ได้สวยเลยเดี๋ยวจะจะมาทำไงล่ะทีเนี้ยจะไปปั้นหุ่นหิมะก็ไม่มีถุงมือเนาะบรรยากาศสวยๆมากครับดีนะที่ได้หมวกอยู่ที่คนชอบบางทียายเคยยำบางคนเขาก็โรยข้าวมะพร้าวคั่วอีกทีหนึ่งนะน้ำมูกไหลแล้วยายว่าอยู่ที่คนชอบนะกะทินะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ในยายแค่ลองใส่ดูยายว่าไม่ใส่กะทิก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเปิดกินดีนะไม่ค่อยหนาวมันมีกุญแจสำรองซ่อนอยู่บนมันแต่ว่ายายไม่เคยไปหาสักทีเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนแค่รู้ว่าซ่อนอยู่ตรงไหนแต่ว่าไม่เคยไปหาไม่เคยไปหาเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะพอกุญแจมันคาอยู่ในประตูนะซ่อนกุญแจไว้นอกบ้านแล้วนะนี่แหละเผื่อลืมกุญแจไว้ในบ้านอร่อยยายให้ดูบรรยากาศสวยมากเลยมามุมนี้มั้งกลับมามุมนี้มั้งยังโชคดีนะไม่ค่อยหนาวเนี่ยไม่รู้อากาศกี่องศาเหมือนกับว่าฟ้ามันเปิดไงเมื่อเช้ายายไปถ่ายคลิปยังนะโผล่แดดออกนิดแบบนี้สวยเฮ้ย
ข้าวยายแข็งแล้วหิวน้ำแล้วเด้อบัดนี้ไม่มีน้ำกินเผ็ดป่ะเพื่อนๆยายขอไปหากุญแจก่อนหาเจอก็ดีหาไม่เจอซวยเลยยายบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงอร่อยกว่าจะได้กินนานๆกินทีเนาะผมก็ใส่พริกซะเยอะเลย